มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอบอุ่นมากเผยภาพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเป็นการส่วนพระองค์ที่จะเสด็จทรงงานณโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันอังคารที่30มีนาคม2564ที่ผ่านมาทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ